สวัสดีครับพี่เทพครับเจ๊กพี่โอ้โหนี่รุ่นใหญ่เลยรุ่นใหญ่บอกว่าวันนี้เอาเพลงของพี่ชายก็คือคุณสังทองสีใสครับโอ้โหวันนี้จะมาร้องอีกครั้งนึงร้องต้องรอดเพราะว่าผมเนี่ยที่อยากจะมารายการนี้เพราะว่าเป็นการตัดสินของ AI และก่อนจะร้องเดี๋ยวผมจะขอเวลาทีมงาน AI อาจจะไม่รู้จักสังทองสีใสหรือสุเทพสีใสให้สแกนหน้าสแกนหน้าผมลงไปให้ AI ดูก่อนมันจะได้จำหน้าได้แล้วก็ล่องเสียงของผมพี่คะถ้าเกิดพี่สแกนหน้าพี่แล้วไปให้ AI AI ให้บอกเอาภาพเอ็กซเรย์มาให้ทำไมมันจะเห็นเป็นกระดูกตักติ๊กตักตักติ๊กตอกตักติ๊กตอกติดตามติ๊กตอกของตั๊กสิริพรได้ครับนะครับและอย่างคุณบอสเอครับที่ผมมาร้องเนี่ยอยากจะให้ FC ของพี่ชายผมได้มาฟังเพลงในยุคเก่าๆยุคอดีตนะครับก็ขายหน้าตามาเยอะแล้ววันนี้ก็จะมาขายเสียงมากขายหน้าตามาแล้วครับโอ้โหนี่ขายเสียงได้เพราะว่าจริงๆนี่ต้องบอกว่าหลายๆคนรู้จักพี่สุเทพในฐานะของตลกแต่จริงๆเนี่ยอยู่ในวงการเพลงมาก่อนผมนี่คือเป็นมาตั้งแต่กำเนิดเลยมาถึงร้องเพลงเป็นนักร้องหน้าผมเป็นนักร้องบางทีก็ฟังเพลินเราก็ไม่รู้จะเข้าวงตรงไหนเหมือนกันผมก็อยู่กับพี่ชายมาตลอดบางทีไปงานไหนก็เล่นตลกด้วยร้องเพลงด้วยจนเขาเสียชีวิตก็งานที่เหลือผมก็ไปร้องแทนแต่ช่วงนั้นประมาณ30กว่าปีแล้วกำลังวังกาแฟวังชากำลังวังชายังดีอยู่ไม่ได้เลยอ่ะเปล่าไม่ได้เลยอ่ะครับเอาตรงนี้หนักๆก่อนโอเคเดี๋ยวตรงหลังทั้งหมดนะนี่เราจะถามอีกไหมเอาเพลงอะไรมาร้องน้ำตาสังทองThank you.
าพลั้งให้สาบสูญได้โปรดเมตตาและกรุณากราบขอบคุณแฟนๆทุกคนจะซื้อสัตว์ต่อพี่น้องตัวคงคงสังทองรับรองกับท่านทุกคนความสุขสิ่งใดที่มากล้นโปรดช่วยดลให้แฟนผมทีมาแล้วเสียงใสมากเสียงใสจริงด้วยเอ้าแล้วเมื่อกี้ใครร้องอะฮะผมร้องแต่ว่าเสียงนัดเวลากันมาช้าไปนิดเดียวเสียงมาช้าครับเสียงเพิ่งมาครับโอ้โหบอกเสียงกลับไปเลยก็ได้ฮะเสร็จแล้วเสียงกลับหรือกลับเสียงอยู่ที่ AI ใช่อยู่ที่ AI แล้วไม่ได้ถามคอมเมนเตอร์หน่อยดีกว่าพี่ตั๊กฟังแล้วเป็นยังไงพี่เทพสุดนะพี่สุดมากเลยนะเพราะว่าพี่ต้องลองคิดต้นฉบับอะซึ่งมันสูงมากอ่ะแต่พี่ก็สามารถปีนไปถึงอ่ะมันต้องไปให้ถึงครับมันล่มกลางคลองไม่ได้คือพอนักร้องที่แบบว่าพอร้องไปครึ่งเพลงแล้วอ่ะพอมีอาการแหบขึ้นมาแล้วอ่ะมันจะเหนื่อยมากเหนื่อยมากผมเข้าใจเลยว่าเหนื่อยแบบเวลาแหบปุ๊บมันต้องใช้เส้นเสียงเส้นที่8ที่9ออกมาช่วยอ่ะพลังทั้งหมดที่มีเปล่งออกมาเมื่อกี้ตอนนี้พี่เทพอาจจะกางเกงในเปียกแล้วก็ได้เกรงมากเมื่อกี้นี่ต้องบอกว่าวันนี้ตัดสินไปด้วย AI เดี๋ยวต้องไปวัดกันมันต้องไปวัดเลยเหรอไม่ใช่เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันละกันครับตอนนี้เชิญพี่สุเทพนอนพักกันนู่นก่อนขอนั่งหน่อยขอนั่งนั่งนั่งครับผมขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวี